สวัสดีค่ะพบกับกุ้งในชาแนลเป่ายิงชู TWICE วันนี้นะคะกุ้งจะมาทำรีแอคชั่นของ TWICE performs Cry for Me on the Kelly Clarkson Show นั่นเองค่ะก็ The Kelly Clarkson Show นะคะเขาเป็นรายการวาไรตี้ทอล์คโชว์นะคะอยู่ในเวลากลางวันของอเมริกาเลยค่ะทุกคนแล้วก็เคลลี่คลักสันเนี่ยเขาเป็นนักร้องชาวอเมริกาด้วยนะคะทุกคนค่ะแล้วเมื่อวานตอนตีสี่ของไทยนะคะเขาก็ได้โชว์เพอร์ฟอร์แมนซ์มาแล้วนะทวายนะแต่กุ้งก็คือแบบแอบสปอยในทวิตเตอร์นะมีความที่แบบทุกคนก็จะบอกว่ามันดีแล้วก็ทวายติดเทรนด์อันดับ3แล้วนะของไทยนะทุกคนค่ะกุ้งก็แอบสปอยเยอะมากจริงๆนะตอนนี้ได้ดูแล้วค่ะทุกคนคือตื่นเต้นมากเลยนะโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูพร้อมๆกันเลยโอเคค่ะนับ Next guests are K-pop superstars who have had hit after hit since they started back in 2015. People worldwide go crazy for their choreography and dancing, along with countless viral videos. มีเพลงฮิตตั้งแต่2015นะคะแล้วก็เป็นไวรัล Give it up for TWICE. ว้าวมาแล้ว โอ้สวยมาก โอ้โอ้ทุกคนสวยมากคุยชุดดีมากทุกคนแล้วหน้าผมดีมากคุยมีหน้าสวยมากเลโอ้ดุ๊กวู้ breaking heart bad boy คุยแล้วแบบ backdrop ดีมากเซ็กแอปเพียวมากค่ะทุกคนหุยแบบดีอะกะชุดดีมากดีมากไปชอบจิโอดีมาก Cry for me Cry for me Lord Cry for me But again นายอนตัดผมดีมากอ่ะลูกสาวหนูโตขึ้นแล้วนะสวยมากJust waiting for you to subscribe. If you don't, I'll be trapped in this box forever. จบไปแล้วนะคะสำหรับ The Kelly Clarkson นะคะ Cry For Me ของ TWICE ค่ะทุกคนคือแบบภูมิใจตัวน้องมากเลยนะคะคือแบบไม่ได้ดู performance ของ TWICE มาค่อนข้างนานแล้วนะสำหรับ Cry For Me นะที่เป็นสเตจใหม่นะก็เป็นอะไรที่ดีมากเลยทุกคนแล้วภูมิใจในตัวน้องมากเลยอ่ะ
คือสำหรับเพลง Cry For Me เนี่ยกุ้งก็ชอบมาตั้งแต่ตอนที่แบบฟังครั้งแรกแล้วนะก็คือตอนงานมาม่านะแล้วพอมาได้ฟังแบบเนี้ยเราก็ขึ้นสเตจของอเมริกานะถึงจะถ่ายทำที่เกาหลีอะไรประมาณนี้นะแต่ก็ได้ไปโชว์ของอเมริกาก็เป็นอะไรที่น่าภูมิใจนะทุกคนเพราะว่าน้องได้โกอินเตอร์แล้วนะเออก็เป็นอะไรที่ดีใจมากเลยนะคะสำหรับทวายนะเออแล้วน้องๆแต่ละคนนะคะก็คือแบบโตขึ้นสวยขึ้นนะหุ่นดีคือแบบครบอะทุกคนเออเพอร์เฟกต์นะคะวิชวลจริงๆทั้งวงนี้นะคะก็จริงๆอะถึงสเตจอะจะมีแค่แบบ8คนนะแต่กุ้งอะยังนึกถึงจองยอนตลอดเลยนะแล้วก็อยากเห็นวันที่ Cry For Me หรือ I Can't Stop Me นะคะครบ9คนนะทุกคนก็คือแบบคาดหวังแล้วก็รอมากๆเลยนะเออแต่8คนนี้ก็ทำได้ดีนะคะถือว่าแบบสุดความสามารถอยู่แล้วนะเพอร์ฟอร์แมนซ์ของทวายเนี่ยเป็นอะไรที่ว่าไม่ได้อะทุกคนก็ต้องเข้าใจนะคะ คือแบบน้องๆแต่ละคนดีมากเลยนะเออสำหรับเมนกุ้งก็คือจื้อนะก็คือจื้อสวยขึ้นมากอะแล้วก็แบบผมตรงน้องผอมลงเออแล้วก็มากับผมสีนี้อะรู้สึกว่าแบบโอ้โหโดนตกไม่รู้จะกี่รอบต่อกี่รอบนะคะแล้วก็รู้สึกว่านายอนกับโมโมก็มีความตัดผมสั้นด้วยนะแล้วก็เออสำหรับสเตจเนี้ยเออรู้สึกว่าชุดดีแบ็คกราวด์ดีคือมันครบหมดเลยอ่ะเออคือเขาทำได้ดีเลยสำหรับสเตจนี้นะที่ทำให้โชว์ในอเมริกานะเออรู้สึกว่าแบ็คดรอปอะไรก็เข้ากันไปหมดกับชุดนะคะที่แบบขาวดำนะแล้วก็ต่างสไตล์กันแต่ละคนเลยนะเออและสำหรับสเตจนี้เนี่ยต้องยกให้ของจีโยจริงๆนะจีโยเขาเป็นคนที่มีอินเนอร์นะอินเนอร์ในการแสดงมากๆเลยนะเวลาแบบอะไรอย่างเงี้ยน้องเป็นคนที่มีสายตาที่แบบว่าไม่ได้อะทุกคนต้องเข้าใจเออจิโยเป็นคนที่มีเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่แบบการเต้นแล้วก็การร้องเนี่ยครบเลยนะถ้าออกเป็นศิลปินเดี่ยวเนี่ยก็ถือว่าน้องทำได้อยู่แล้วนะแล้วก็รอวันที่น้องจะแบบโซโล่เดี่ยวด้วยนะเออเป็นคนที่มีความสามารถมากๆนะคะแล้วก็คนที่เซ็กแอปเพียลที่สุดก็ต้องว่าไม่ได้เหมือนกันก็คือซานะนะสำหรับซานะนะก็คือโดนตกมากๆเลยสำหรับซานะเออสุดยอดนะสำหรับอันนี้แล้วก็แช่งกระดูบนะคะก็น้องก็น่ารักเสมอแล้วก็สวยขึ้นด้วยนะก็คือดูบเนี่ยก็จะมีความเท่อยู่แล้วแล้วก็บวกกับความที่น่ารักแล้วก็ส่วนแช่งเนี่ยก็เป็นคนที่เท่ใส่แล้วก็เท่ไปหมดเลยนะจริงๆเนี่ยกุ้งชอบชุดมีนาที่สุดเลยนะเออมีความแบบเข็มขัดมันเก๋อะเออมันมีความเก๋มีความแบบเข็มขัดอะไรประมาณเนี้ยเออโหสุดยอดเลยนะสำหรับสไตลิสต์ในสเตจนี้นะเออต้องยกมือให้เลยค่ะสำหรับทำให้ทวายได้สวยขึ้นแบบเท่าทวีคูณเลยนะเออชอบมากยังไงนะคะก็อย่าลืมติดตามทวายกันนะทุกคนพอน้องจะกลับมาคัมแบ็กแล้วนะเออก็กุ้งเนี่ยลุ้นมากๆเลยนะจะมาวันไหนนะคือพร้อมแบบพร้อมเปรย์แล้วนะคะสำหรับวันนี้กุ้งต้องขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย